This Thai PBS Podcast View the World via The is View via Voice PBS World ถ้าเราจะดูว่าลูกเราจะสูงได้แค่ไหนเนี่ย <c oughs> นะครับให้เราไปดูอวัยวะทั้งหมดทางเพศผู้หญิงก็จะเริ่มมีขนหน้าอกเริ่มมา <c oughs> นะครับแล้วก็สะโพกผาย <c oughs> นะครับอันที่ชัดที่สุดคือประจำเดือนมานับจากวันที่หนึ่งหลังประจำเดือนมาไปอีกสองปีคือจบผู้หญิงเนี่ยเขาจะยืดตั้งแต่ก่อนมีประจำเดือนนะ พอเริ่มมีประจำเดือนปุ๊บเนี่ยฮอร์โมนตัวหนึ่งมันจะออกมาแล้วมันจะไปกดตัวกรดฮอร์โมนคือถ้าใครบอกโอ้ยเดี๋ยวจะสูงอีกสูง,สงไม่ไม่ต้องคิดเดยอะฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับพิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย p b s Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยเราจะคุยกันถึงเรื่องของผ่าตัดยืดกระดูกทําให้สูงขึ้น จริงหรือนะครเราจะคุยกับดรนายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อจาเพดดรหมอมี ie, จ้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหมอมีอันเนี้ยมันเป็นเรื่องหนึ่งที่เคยเห็นในโซเชียลม่เมื่อไ,ไม่นานมานี้แหละว่ามีเด็กญี่ปุ่นคนหนึ่งคือเขาก็ไม่ได้สูงโดยกําเนิดหรอกแต่ว่าเขาก็อยากจะสูงใช่ไหมเขาก็เลยไปยืดกระดูกจริง,รงเรื่องเนี้ยได้ยินมานานแล้วแหละว่ามีการยืดกระดูกแต่อาจจะไม่ได้เยอะหรอกนะ มันยืดได้จริงเหรอถามได้จริง,รงคืออย่างนี้ฮะต้องเท้าความก่อนเรื่องของตัวเองก่อนแล้วกันเนาะ,ะคือเรื่องของที่ช่วงเนี้ยเ,เห็นเอามาพูดกันในโซเชียลเยอะเพราะว่ามีนักแสดงใช่ไหมต่างประเทศนักแสดงที่ญี่ปุ่นนี่แหละเขาไปทําการยืดกระดูกแล้วเขาบอกว่ายืดได้ประมาณ10เซนซึ่งอันนี้ก็คนก็สงสัยเอ๊ะมันทําได้หรือเปล่าอยากทําบ้างคนก็จะมาถาม<ะ>ตอนที่มาตรวจเนี่ยเอออยากจะสูงต้องทำยังไงอะไรเงี้ยเนาะก็เลยเท้าความเรื่องของตัวเองก่อนส่วนตัวผมเนี่ย บอกเลยนะมาเรียนกระดูกเนี่ยเพราะว่าอยากสูงนะตอนเด็กๆเนี่ยพอเวลาเราจะสูงเราต้องทํำยังไงนะสมัยก่อนนะก่อนที่จะมีฮอร์โมนฮอร์โมนใช่ไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยพอเด็กเริ่มสูงไม่เข้าเกณฑ์ปุ๊บเนี่ยคือแบบตัวเล็กกว่าเพื่อนอะเราก็จะพาไปหาหมอเด็กละแล้วก็ไปฉีดโกรทฮอร์โมนไปฉีดฮอร์โมนตัวนั้นตัวนี้ใช่ไหมฮะซึ่งมันก็ช่วยได้บ้างนะอ่าแต่ว่าในอดีตอะมันไม่มีใช่ไหมใช่เราจะสูงพ่อแม่บอกให้ทําไง ไปดึงข้อหรออา่าวดึงข้อก่อนเลยดึงข้อเนี่ยปุ๊บอาแต่ก่อนเป็นอย่างนั้นพอดึงข้อเนี่ยเราไม่รู้นะว่าปัจจุบันความคิดเด็กๆยังเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าให้ดึงข้อเพราะว่าการที่ด้วยจินตนาการไงพอเราดึงข้อปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้น้ําหนักตัวเนี่ยมันลงมาอ๋อมันจะได้แบบว่าตามแรงโน้มถ่วง <laughs> เพราะฉะนั้นมันจะมีการยืดตัวเองออกมาได้ซึ่งไม่จริงไอ้ดึงข้อเนี่ยไม่ช่วยถามว่า นักกีฬายิมนาสติกมีใครสูงบ้างมีแต่ตัวเล็กๆก,ก้ามๆถูกไหมเพราะฉะนั้นจริงๆอันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะแล้วบางคนเนี่ยยิ่งเราไปทําให้ก้ามเนื้อมันแข็งแรงมากเนี่ยกระดูกเนี่ยมันก็จะขยายหรือโตได้ช้าอ๋อเหรออ่อาก,กับกลายเป็นก้ามเนื้อที่แข็งแรงจนเกินไปเนี่ยกระดูกมันจะไม่ยาวนะฮะแต่คือจําได้ว่าตอนเด็กๆที่บ้านเนี่ยมีบาคู่อยู่ อแล้วก็ไปตอนเด็กๆก็โหนเล่นเป็นเรื่อยเปื่อยก็เลยรู้สึกว่าอ๋อที่ตัวเรายาวแขนยาวอาจจะเกี่ยวกับบาอะไรอย่างงี้แบบที่เราห้อยโหนจนทยานเด็กบ้านนอกอะเนาะไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวถามว่าสูงหรือเตี้ยคือแข้กล้ามเนื้อที่แบบแข็งแรงมากๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับแบบมันจะเตี้ยนะเพียงแต่ว่ามันไม่ทําให้สูงอ่ะต่อไปให้ทําอะไรอีกไปว่ายน้ําอ่าเพราะว่าว่ายน้ําเนี่ยตัวจะได้ยืด สังเกตไหมพอเวลาว่ายน้ำมันจะยืดจูงแขนนี่อ่าอันนี้ก็เราคือส่วนใหญ่คนว่ายน้ํามันก็ดีขึ้นนะนะแต่ว่าไม่กีฬาที่ดีนะะมันไม่อินจูรี่อะไรนะเราก็ว่ายน้ําเต็มที่เลยจนเป็นนักกีฬาว่ายน้ำตั้งแตนเด็กอ่ะออโอ้โหก็เตี้ยเท่าเดิมนะก็ไม่ได้จะสูงขึ้นอใช่แล้วก็อีกอันนึงอันที่ฮิตสุดๆเลยไปเล่นบาส เคยไหมไปเล่นบาสแล้วจะสูงเนี่ยอันนี้คือเราคนแก่คุยกันเนาะเพราะสมัยนั้นเนี่ยเขาพูดกันอย่างงี้ใช่เพราะว่าเล่นบาสเวลาที่จะชูดลูกอะนะมันจะมีความยืดตัวกระโดดอะไรอย่างงี้คือผมคิดว่าอย่างงี้เขาเห็นคนที่เล่นบาสอะมันสูงก็พ่อแม่ยุคนั้นอะก็เลยคิดว่าอ๋ออยากสูงใช่ไหมไม่เล่นบาสงั้นไปเล่นบาสนี่คือความคิดของลอจิกที่กลับกันคนมันสูงอะมันเลยไปเล่นบาส อ่าใช่เพราะเขาต้องใช้ใชคนตัวส,งสูงอ่าเพราะมันต้องใช้ส่วนสูงในการเล่นคนเตี้ยๆเล่นบาร์อ่ะไม่ค่อยเวิร์กมันก็ได้เป็นแต่ตัวชูดไก่เท่านั้นถูกไหมอ่าฮไอ้ตัวชูดไก่เดี๋ยวนี้ก็ต้องสูงอยู่ดีเพราะงั้นคนที่สูงเขาไปเล่นบาร์กันอ่าไม่ใช่คนเล่นบาร์แล้วมันเลยจะสูง <c oughs> อ่าลอจิกมันกลับกันค่ะ <c oughs> อันนี้เนี่ยที่พูดเกิดนําก่อนเพราะอะไร <c oughs> เพราะว่าอยากที่จะอธิบายให้คุณพ่อคุณแม่ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ตอนเนี้ยมันก็คือยุคพวกเรานี่แหละ ใ,ใช่ไหมฮะเจเนเรชันเอ็กเนี่ยตอนนี้ <c oughs> แต่ก่อนเจนเอ็กเนี่ยคือโอ้โหคือแบบมาใหม่อ,ะอ่ะอ่ายุคเราเนี่ยใช่ไหมปัจจุบันเนี่ยมันจะไปเจนไหนแล้วมันอัลฟาอะไรไปไกลแล้วใช่ไหมฮะคือปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่เขาจะไม่รอเขาจะไม่รอให้แบบหยุดสูงอย่างเงี้ยนะนี่คุณพ่อคุณแม่ควรจะเข้าใจก่อนว่าเราลูกเนี่ยหยุดสูงเมื่อไหร่ค่ะอ่านะคือ มันจะมีการแก้ไขเรื่องความสูงได้อยู่สองช่วงก็คือช่วงก่อนที่จะหยุดกับช่วงหลังที่หยุดไปแล้วถ้ามันหยุดสูงไปแล้วเนี่ยอันนี้แก้ยากนะก็ต้องพึ่งหมอกระดูกซึ่งอย่างที่บอกเนี่ยเราเนี่ยมาเรียนกระดูกเพราะเราอยากจะแก้ความสูงของตัวเองอ่าจน<ม>บัดนี้เราก็ยังไม่แก้เลยเดี๋ยวเราจะมามาอธิบายให้ละเอียดเนาะจะได้เข้าใจว่าทําไมหมอเองเนี่ยยังไม่ไปทําเลยนะฮะแต่ว่าไอ้เรื่องหมอเองยังไม่ไปทํานี่นะบอกเลยว่า ถ้าใครจะคาดหวังให้หมอชนิดนั้นๆ <Gym. Napoleon> ทําการผ่าตัดชนิดนั้นๆกับตัวเองเช่นหมอตาไม่ค่อยทำเลสิกสังเกตหมอตาใส่แว่นทั้งนั้นไม่ค่อยทําเลสิกเออเนาะอ่าหมอกระดูกไม่ค่อยเปลี่ยนข้อเข่าอ่าเป็นงี้หมอกระดูกไม่ค่อยเปลี่ยนข้อเข่าหมอกระดูกหมอนรองกระดูกหลังปิ้นไม่ค่อยผ่าตัดสองกล้องหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ค่อยทําค่ะหมอชนิดนั้นๆไม่ค่อยทําผ่าตัดชนิดนั้นๆกับตัวเองสังเกตจริงๆอันนี้คือ อันนี้เป็นข้อสังเกตส่วนตัวอ่าต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างแหละเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าหมอเนี่ยมันเห็นผลข้างเคียงเยอะรู้เยอะอ่ารู้เยอะรู้เยอะมันก็จะกลัวไปหมดส่วนคนไข้เนี่ยส่วนใหญ่ข้อมูลเขาจะมาจากคนรอบข้างค่ะซึ่งคนรอบข้างก็ไม่ใช่หมอหรอกใช่ไหมหรือถึงเป็นหมอเขาก็จะพูดในแง่เชิงโพซิทีฟนิดๆไว้ก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่การผ่าตัดเนี่ยมันมักจะได้ผลโพซิทีฟแหละ,ะแม้ท่านี้ก็ถีมันก็ไม,มีใครเขาผ่ากันแล้ว ใช่ไหมอ่าทีนี้การทําให้สูงก่อนที่จะกระดูกจะหมดหมดสิทธิ์สูงนะความสูงเนี่ยจะเกิดในเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายไม่เหมือนกันใช่จำได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยผู้หญิงอย่างผู้หญิงจะสูงกว่าผู้ชายก่อนอ่สักแป๊บเดียวเหอใช่ผู้หญิงจะยืดเร็วแล้วก็หดเลยผู้ชายสักแป๊บเดียวก็ผู้ชายมันจะไปได้เรื่อยๆใช่นะเพราะผู้หญิงมีฮอร์โมนผู้หญิงฮอร์โมนเพศ เมื่อไหร่ก็ตามที่เมนมาหรือประจาเดือนมาเนี่ยก็คือจบนะอาคุณพ่อคุณแม่ดูอย่างนี้ถ้าเราจะดูว่าลูกเราจะสูงได้แค่ไหนเนี่ยนะครับหนึ่งให้เราไปดูอวัยวะทั้งหมดทางเพศนะเช่นผู้หญิงก็จะเริ่มมีขนขนตำตัวตำนู่นตำนี่อะไรเงี้ยนะอ่าหน้าอกเริ่มมา,านะครับแล้วก็ สะพกผายานะครับอันที่ชัดที่สุดคือประจำเดือนมานับจากวันที่หนึ่งหลังประจำเดือนมาไปอีกสองปีคือจบได้เวลาแค่นั้นเองเหรอได้แค่นั้นคือช่วงผู้หญิงเนี่ยเขาจะยืดตั้งแต่ก่อนมีประจำเดือนนะอ่าพอเริ่มมีประจำเดือนปุ๊บเนี่ยฮอร์โมนตัวหนึ่งมันจะออกมาแล้วมันจะไปก,ตกดตัวโกระฮอร์โมนนะเมื่อถึงเวลาหลังจากวันแรกมาแล้วอ่ะสองปีคำนวณแค่นี้เองฮะ คือถ้าใครบอกโอ้ยเดี๋ยวจะสูงอีกจะสูงไม,ไม่ไม่ต้องคิดเดย <ถง S 2> อะจะโตอีกเนี่ยไม่โตละไม่รู้ก่อนจะได้รีบยืดตั้งแต่ตอนนู้นอ่าซึ่งเพราะงะั้นในช่วงสองปีเนี่ยเป็นโกลเด้นพีเรียดคืออยากทําอะไรก็รีบทําจะใช้ฮอร์โมนจะออกกําลังจะทําอะไรก็รีบทำนะครับในช่วงนี้เพราะว่ามันจะเป็นการยืดยาวของกระดูกตามธรรมชาติานะครับหลังจาก2ปีไปแล้วกระดูกมันจะปิดซึ่งถ้าดูจากช่วงอายุผู้หญิงอะนะส่วนใหญ่ประจำเดือนเขาจะมาปห้าปหก นะก็คือ<ช>ประมาณสัก12 <13. S 1> ใช่ปะ่ 11, 12, 13, ปะ1 1 1 2 13ประมาณนี้นะก็คือเอาเป็นว่า12ถึง14เนี่ยเป็นช่วงที่เป็นเวลาสำคัญผู้หญิงหลัง14ส่วนใหญ่ไม่สูงนะบางคนก็หลัง15นะครับก็เ,เป็นว่าอย่างแม็กซิมัมผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่ก็15 <c oughs> นะครับบางคนเขาก็จะไปเอ็กซเรย์มือดูว่ากระดูกมันปิดหรือ,อยังเพราะว่ากระดูกคนเราเนี่ยมันจะมีลำดับการปิดของกระดูกเนี่ยค่อยๆเรียงมา <c oughs> นะครับ แต่ว่าจริงๆความสูงของคนเนี่ยมันเกิดจากกระดูกขาและกระดูกหลังนะครับนะทีนี้ผู้ชายละ่ะผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะช้ากว่าผู้ชายบางคนไปยืดตอนมสาก็มีตอนอายุสิานะฮะก็15บหถึงสิบแปนะ,ะผู้ชายเนี่ยถ้ายืดเร็วก็หยุดเร็วยืดช้าก็หยุดช้านะครับแต่ว่ามันก็จะยืดไปได้เรื่อยๆถึงอายุ18ส่วนใหญ่นะหลัง18ก็ไม่ค่อยสูงลวแต่ก็จะมีบางคนที่ตกสํารวจ อาจจะไปยืดตอนเข้ามหาลัยก็มีฮสิบแปดถึงยี่สิบพึ่งจะมาสูงอันนี้ก็มีในกรณีถ้าสมมุติว่าหยุดสูงแล้วเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงใช่ไหมครับคือในในอย่างผู้ชายเนี่ยถ้าสิบหกถึงสิบแปดเอาเอาเป็นเจนเจอรลแล้วกันเป็นทั่วๆไปเนี่ยก็เหมือนกันก็คือให้ฮอร์โมนฮอร์โมนน่นนี่แต่ว่าส่วนหนึ่งที่อยากจะย้ําเลยนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมมาขาดไปค่ะผมคิดว่าผมไม่สูงเพราะว่าผมอะ นอนน้อยมันเกี่ยวช่วงเวลาที่เรานอนเป็นช่วงเวลาที่โกรธฮอร์โมนมันผลิตออกมาอันนี้ใ,ใครๆก็รู้ใช,ใ,ชใช่ไหมฮะพอเราหลับตาปุ๊บแสงไม่เข้าปุ๊บนะพอแสงไม่เข้าตาปุ๊บโกรธฮอร์โมนหลั่งทันทีนะของเราเนี่ยตอนเด็กเรานอนดึกเราอ่านหนังสือเยอะอ๋ออ้าวแล้วอย่างที่เคยได้ยินมาว่าถ้าอ่ะพ่อแม่สูงลูกก็สูงด้วยอ่าได้ยินไหนอันนั้นอ่ะได้ยินไหนมากกรรมพันธุ์อันนี้นม,นนมันมันปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วนะกรรมพันธุ์อันเนี้ยมันเกี่ยวอยู่แล้วนะครับคือ ส่วนใหญ่พ่อแม่สูงแค่ไหนลูกไม่จะสูงแค่นั้นค่ะบางครอบครัวเขาบอกเอ้าเฮ้ยแล้วทําไมฉันสูงแค่นี้ทําไมลูกมันสูงจังเอาไปดูปู่ย่าก่อนอ๋อไปดูปู่ย่าคือย้อนหลังไปอีกอะคนไทยคือคนไทยเนี่ยมันส่วนใหญ่มันจะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนใช่ไหมใช่ถูกไหมเชื้อสายจีนเนี่ยลองไปดูคนจีนนะคนจีนเนี่ยประเทศมันมีตั้งแต่เกือบจะถึงขั้วโลกเหนือแล้วนะเกือบจะถึงรัสเซียแล้วใช่ไหมแล้วก็เลยรัสเซียไปอีกใช่ไหมแล้วก็ลงมาถ้าดูในแผนที่โลกใช่ปะ ก็ตั้งแต่สูงมากจนยันลงมาข้างล่างถูกไหมฮะยิ่งล่างก็จะยิ่งเตี้ยยิ่งสูงก็จะยิ่งสูงใช่ไหมเหมือนกันเออก็เหมือนคนเกาหลีอ่ะมันก็จะได้จีนมาจากคนจีนนี่แหละก็คือใกล้ๆกันน่ะนะฮะคนไทยก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องไปดูปู่ย่าอ๋อหรือว่าถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งฝั่งไหนสูงเราอาจจะได้ยินเด่นอาจจะได้มาจากตรงนั้นใช่ใช่อย่างบ้านเราเองเนี่ยพี่ชายสูงร้อยแปดสามเราสูงร้อยหกแปดเนี่ยเ้ยผู้ชายสูงร้อยหกสิบกว่านี่ ก็ถือว่าเตี้ยสมัยนี้ถ้าแต่ถ้าสมัยก่อนนี้ถือว่าก็โอเคนะอ่าถือว่าพอใช้ได้แต่สมัยนี้เขาจะร้อยแปดสิบใช่ไหมล่ะลองเกินแล้วไง่ถือว่าอายุเกินก็ใช่ไงอ่าเราก็เลยคิดว่าเอาผู้ชายหลายๆคนนะก็อย่างน้องดาราที่เขาไปทําก็เขาก็คิดว่าเออเขาอยากได้สักสิบเซนอ่าของผมเนี่ยถ้าผมร้อยเจ็ดแปดเนี่ยผมพอนะโอ้ยสูงแล้วอ่ะนั่นผมถือว่าโอเคความสูงมันมันมาหลายอย่างนะมันแต่งตัวก็ง่ายขึ้นค่ะ มันเดินแล้วมันจะทําให้มันรู้สึกสบายอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีหลายอย่างใช่มเออมันดูสง่ามันดูมันจะดูดีไปเองตามธรรมชาติถูกไหมค่ะทีนี้ถ้าอยู่ในช่วงนั้นนะคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องไปปรึกษาหมอเด็กถ้าสมมุติว่าเขาเไม่ได้มาตรฐานหนึ่งคือต้องบังคับให้นอนเร็วๆก่อนนะเด็กสมัยเนี้ยถ้าเทรนเนี้ยนะถ้าเกิดว่ายิ่งนอนน้อยเล่นเกมเยอะๆเนี่ยเทรนมันก็จะไปทางเตี้ย ะะเพราะงั้นก็ต้องให้นอนตรงเวลาทําไมเขาถึงบอกว่าให้รีบนอนแล้วก็ตื่นตามเวลาเพราะว่าการนอนและตื่นตามเวลามันจะทําให้ฮอร์โมนมันเป็นปกติและทําให้เราสูงเป็นไปได้มากที่สุดเท่าที่เราจะเป็นไปได้คือหมอมีกําลังจะบอกว่าเราควรปรับพฤติกรรมก่อนใช่มันต้อง,งปรับก่อนอยู่แล้วยังไม่ถึงขนาดว่าจะต้องรีบไปฉีด<า>ฮอร์โมนนู่นนี่อย่างไม่ต้องปรับก่อนดูก่อนใช่เพราะจริงๆแล้วบางทีเขาสูงเขาเองได้แหละแต่ว่าด้วย<า> สิ่งแวดล้อมที่เขาเป็นอยู่มันทําให้เขาอาจจะไม่สูงโอแต่นึกไม่ถึงจริงนะเรื่องของการนอนแล้วมันอาจจะเเรื่องของการนอนแล้วช่วยให้สูงได้ก็แต่ก่อนเขาพูดว่าไงโอ้ยขี้เกียจสลังยาวนอนทั้งวันเลยแกอ่านี่ไงใช่ไหมก็นอนทั้งวันไงสลังมันเลยได้ยาวพูดเล่นนะพูดเล่นไม่เกี่ยวนะฮะแต่เราก็มาเราเราก็เอามาแบบเอาไว้เซลล์ไงเห็นไหมล่ะ เนี่ยคนนอนได้เยอะก็เลยสูงนี่ไงยังว่าอยู่ทุกวันนี้เช่วงตัวจะยาวกว่าช่วงล่างเพราะว่ามันขี้เกียจสลังยาวเฮ้ยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อีกอันหนึ่งที่แบบว่าบางคนเนี่ยช่วงตัวจะยาวกว่าช่วงล่างบางคนช่วงล่างยาวกว่าคือช่วงตัวจะสั้นๆอแบบนี้บางคนก็อ่าดูยาวสมส่วนอันนี้มันเป็นกรรมพันธุ์อันนี้เป็นไปตามกรรมพันธ์อันนี้ไม่เกี่ยวเพราะว่าคนส่วนใหญ่พวกนี้เขายืดตามปกติอยู่แล้วแต่ว่าถ้า อันนี้ก็ต้องดูอะว่ามันส่วนใหญ่มันเป็นจากกรรพันธุ์นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบกรณีหลังคือปิดไปแล้วกระดูกปิดไปแล้ว<ฆ>ก็ต้องยืดแต่ขาละหลังจะไม่ยืดละออนะแต่ขายังได้อยู่หรอใช่นะทีนี้สมมุติในกรณีที่อายุมันเกิน<ฆ>นะแต่ว่ามีความจําเป็นความจําเป็นในที่นี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นความจำเป็นทางทางการแพทย์เช่นเป็นโรคอะไรสักอย่างหนึ่งที่ออทําให้กระดูกข้างหนึ่งเนี่ยมันปิดไป เช่นนะยกตัวอย่างง่ายเด็กๆเคยมีอุบัติเหตุแล้วไปกระทุง่งกระแทกอะไรนู่นนี่นะล้มแล้วกระดูกอาจจะหักแล้วทําให้ขาเนี่ยตรงบริเวณปุ่มของการสร้างกระดูกมันหยุดไปอะ่ะไอ้อย่างนี้แหละอันนี้ต้องทานะอันนี้ต้องทําการยืดกระดูกถึงแม้มันจะมีความเสี่ยงที่กำลังจะพูดก็ตามนะครับแต่ว่าก็ต้องทําเพราะว่าขาคนเราเนี่ยสั้นยาวเนี่ยถ้าขาสั้นยาวไม่เกิน1.5เซนนะเราสามารถที่จะปรับโดยการใช้สะโพกเนี่ยปรับได้ค่ะ นะสภาวะมันจะปรับเอียงให้นิดนึงเป็นการแก้ความยาวแล้วจะทําให้ตัวเราเนี่ยกลับมาตรงหรือบาลานได้หนึ่งจุดห้าเซนแต่ถ้าเกิดว่ามากกว่าหนึ่งจุดห้าเซนยังไงก็ต้องทำน,นะ,ะมันก็ไม่ได้แล้วมันเอียงินอ่ามันเอียงมากทีนี้พอเวลาเราทําอ่ะเรามาเข้าเรื่องมันเมื่อสักประมาณสิบกว่าปีก่อนเนี่ยถ้าจําได้นะฮิตมากเลยแต่ก่อนตอนนั้น <c oughs> เพิ่มความสูงมีการโฆษณาของโรงพยาบาลเอกชนเต็มไปหมดเลยนะ เพิ่มความสูงโดยการใส่กระดูเข้าไปแล้วกดดีโมดนะตอนนั้นมีฮะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการทําให้ขามันยาวขึ้นเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นแบบที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์หรือเป็นคอสเมติกก็ตามคือทําเพื่อสวยงามอ่ะอยากสูงเฉยๆทั้งทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้มีเสียบาลังบาลาอะไรหรอกหรือขามันสั้นยาวผิวปกติหรือเป็นเนืงง้อง,งอกเนื้องอกตัดเนื้องอกออกแล้วขามันเลยสั้นอ่าทั้ง2แบบเนี่ยหลักการในการทําก็คืออย่างนี้ฮะ พอเวลากระดูกเนี่ยมันจะทำให้ยาวขึ้นเนี่ยนะหนึ่งเราต้องเข้าไปตัดกระดูกก่อนะนะกระดูกมันไม่หักอ่แต่ต้องเข้าไปตัดให้มันเรียบเลยนะอ่าทีนี้กระบวนการการจเจริญเติบโตของกระดูกเนี่ยหรือการการซ่อมแซมกระดูกเนี่ยมันจะมีการสร้างความยาวได้วันละประมาณหนึ่งมิล,มลนะเอายุคสมัยก่อนเลยโบราณเลยนะประมาณสี่ิปีก่อน พอเวลาเขาแก้ความผิดรูปเรื่องความยาวเนี่ยนะเขาก็จะผ <c oughs> ่าตัดเข้าไปนะเขายังไม่ตัดกระดูกนะสมมุติกระดูกมันยาวสามสิบสักหกสิบเซนแล้วกันนะสอม่บรรทัดง่ายๆกระดูกขาช่วงต้นเนี่ยนะสอแม้บรรทัดเราจะคำนวณเนี่ยก็คือเอาเหล็กเนี่ยนะเป็นเป็นพินอะ่ะก็คือเป็นลนักษณะลวดอะ่ะ เสียบเข้าไปในกระดูกะนะสามเดเร็กชันแล้วก็จะมีวงกลมๆอยู่ข้างนอกนะฮะเป็นวงใหญ่ๆเลยกลมๆเอาไว้ขึงเส้นลวดเนี้ยก็คือไอ้เส้นลวดเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ดึงกระดูกด้านบนแล้วก็ข้างล่างก็เหมือนกันแทงเส้นลวดเข้าไปสามเส้นแล้วก็ยึดไว้กับโครงเหล็กข้างนอก<ะ>พอยึดบนยึดล่างเสร็จปุ๊บนะเราก็ตัดกระดูกเสร็จปุ๊บไอ้โครงตรงเนี้ยนะเราก็จะค่อยค่อยหมุนไป วิธีการเขาจะอย่างนี้ฮะวันหนึ่งคนเราเนี่ยกระดูกมันจะงอกประมาณ1นมิลนะทีนี้ไอ้เกลียวของการหมุนหนึงเกลียวของตัวแกนมันเนี่ยก็จะ1นมิลเหมือนกันแต่ทีนี้อยู่ดีๆเราจะไปหมุน1นมิลปุ๊บเดี๋ยวมันห่างไปต้องไไหมเราต้องค่อยๆเพราะฉะนั้นทุกๆแปดชั่วโมงเราจะหมุนหนึ่งในสามของเกลียวอืมอ่าน็อตเนี่ยมันจะมีหกเหลี่ยมใช่ไหม หกเหลี่ยมแปลว่าแปดชั่วโมงไขสองเหลี่ยมเลยอ่าแล้วก็พอครบหนึ่งวันมันก็จะครบหกเหลี่ยมก็คือได้หนึ่งเกลียวพอดีอ่าในสมัยก่อนก็เป็นอย่างนั้นโอ้โหดูน่กังแล้วคนไข้ต้องนอนอยู่โรงพรยาบาลตลอดเวลาในการที่ทําให้สูงนะไม่ว่าจะอดีตหรือปัจจุบันก็ต้องนอนอยู่ในโรงพรยาบาลถ้าเราจะทําเทคนิคนี้นะโอ้โหไม่รู้สึกแบบทรมานยังไงไม่รู้อ่าทรมานแล้วอย่าลืมนะเหล็กมันเสียบกระดูกเนี่ย ไม่ได้เสียบแต่กระดูกนะมันเนื้อมันเสียบเนื้อด้วยถูกไหมมันต้องแทงจากเนื้อเข้าไปใช่อ่าแล้วพอเราไปยืดกระดูกเนี่ยผิวหนังเนี่ยมันยืดตามไม่ทันอยู่ละพอเรายืดกระดูกข้างในจะเกิดอะไรขึ้นผิวหนังมันต้องถูกดึงใช่ไหมค่ะและไอ้ตัวลวดที่มันแทงเข้าไปเนี่ยมันจะสร้างแผลเป็นแยเป็นแนวยาวขึ้นมาเลยโอ้ทีนี้กระดูกช่วงท่อนขาด้านบนเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะได้ประมาณ แม็กซิมัมนะสูงที่สุดคือเจ็ดเซนก็ได้แค่นั้นเจ็ดเซนอยากได้อีกสามเซนเอาตรงไหนข้างล่างกระดูกข้างล่างเป็นสิบเป็นสิบเซนเพราะฉะนั้นพอเราเราทําเนี่ยถ้าเราอยากได้สิบเซนเลยนะเราก็ตัดข้างบนตัดข้างล่างแล้วใส่แหวนแล้วก็ให้นอนอยู่งั้นอ่ะออเราต้องทำสองข้างอ่ะทำไปข้างเดียวก่อนเอาข้างเดียวก่อนอีกข้างหนึ่งเอาไว้เดินอ๋อคือสองข้างเลยไม่ได้ข้างเอาไว้เดินนะทำสองข้างเลยไม่ต้องเดินเลยหกเดือน อ้ยถูกไหมมันมันเดินไม่ได้เพราะว่าพอมันมีแรงกดลงไปเดี๋ยวไอ้ตัวที่เราคำนวณความระยะไว้เนี่ยมันจะเพีย้ยนนะทีนี้อันนี้คือออริจินอลเลยนะปัญหาของพวกนี้เกิดอะไรขึ้นพอเราไปตัดใช่ไหมสมมติเราหมุนค่ะ <c oughs> แล้วเกิดมันไม่ยืดทําไงอะมันเป็นไปได้ถูกไหม<อ>หมุนเนี่ยไอ้ที่เราคิดว่ามันจะยืดหนึ่งหนึ่งมิลเนี่ยมันไม่ยืดอา้าวทาไงกระดูกติดไปแล้วอา้าวหมุนไม่ขึ้น ตัดใหม่เขาก็ตัดไปแล้วไม่ใช่เหรอมันติดเร็วขนาดนั้นเลยเอ้ากระดูกมันติดได้นี่ธรรมชาติอะใช่ไหมมันเร็วขนาดนั้นเลยมันเร็วฮะกระดูกมันติดไปแล้วไงหมุนไม่ขึ้นอะพอหมุนหมุนเอาหมุนไม่ขึ้นหมุนไม่ขึ้นทําไงตัดใหม่รอยเดิมไหมหรือว่าเปิดแผลเข้าไปเล็กๆเอาซอเข้าไปเอาเลื่อยเข้าไปเนี่ยตัดใหม่ไม่ใช่เพชรบุรีตัดใหม่นะกระดูกตัดใหม่ใช่ไหมล่ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นปัญหาคือเพราะงั้น หนึ่งเนี่ยนะผิวภายนอกมันจะไม่ค่อยสวยมันจะเป็นแผลเป็น<ะ>ยาวมากแล้วก็เหล็กเนี่ยที่เราเสียบเข้าไปเนี่ยมันเป็นสามเส้นใช่ไหมสามเส้นแปลว่าต้องแทงผ่านผิวเข้าไปหกจุดแผล<อ><อ>เป็นก็หก<อ>จุดอถูกไหมแล้วท่อนล่างอีกอีกหกจุดะนะก็จะเป็นแผลยาว,ยาวแต่โอเคเพอแล้วเราเดือนเราแสงเกงขาย,ยาวไม่เป็นไรไม่เห็นโอ้ยมันก็อนาคตเราก็อาจจะใส่ขาสั้นบ้างะนะหกเดือนถ้าใครอยากจะทำสองข้างเลยก็หกเดือนเหมือนก็ คิดง่ายๆวันละมินใช่ไหมล่ะเดือนหนึ่งได้ประมาณ3เซนถูกไหมสอเดือนก็6เซนเจ้าเจ็ดเซนก็3เดือนเจ้าข้างล่างอีก3เซนก็4ีหเดือนเพราะส่วนใหญ่เขาอาจจะไม่ทำพร้อมกันบนกับล่างก็ครึ่งปีเข้าไปแล้วที่ต้องก็คือโดยรวมๆนะครึ่งปีทีนี้ก็มีวิวัฒนาการนะเขาใช้วิธีการจริงๆเมื่อสิปีก่อนมีดังมากเขา โฆษณาเยอะเลยแหละลงมานเนกระชนหลายที่เลยแต่ว่าก็เงียบไปเลยเห็นไหม <c oughs> ทุกวันนี้ไม่มีใครพูดถึงเ <c oughs> พราะอะไรมันมีมันมีปัญหาวิธีการคืองี้ฮะแทนที่เราจะเสียบเหล็กจากข้างนอกแล้วหมุนใช่ป่ะคุมได้เราตัดกระดูกก่อนชึบทําให้มันหักอะ่ะแล้วก็ใส่เหล็กเสียบเข้าไปตรงแกนเลยเสียบเข้าไปในแกนนะไละ่เหล็กตัวเนี้ยมันสามารถที่จะยืดตัวเองได้โดยการที่เรากด oh. รีโมทแล้วมันยืด oh. แต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหม กระดูคนเราเนี่ยขนาดเราใส่ไว้ข้างนอกเลยต้องเข้าไปตัดใหม่แต่การใส่เหล็กแบบนี้เข้าไปอ่ะมันตัดใหม่ไม่ได้นะเพ,เพราะเพราะว่าเพราะว่ามันเสียบเป็นแกนเข้าไปแล้วไงอืออือเพราะเวลาเราทําเทคนิคเมื่อกี้เนี่ยเราใช้ลวดขึงบนขึงล่างตรง,ตรงกลางว่างแล้วใช้ดึงขึ้นไอ้นี่แบบนี้แบบใหม่เราเสียบเหล็กเข้าไปตรงแตะตามในแกนเลยไงเพื่ออะไรเพื่อจะได้ไม่เป็นแผลเป็นข้างนอกโอถูกไหมก็จะมีแผลเป็นแค่รอยตัด แล้วก็แผลทางเข้าแค่นั้นแล้วเราก็กดรีโมทปุ๊บขึ้นมาวันหนึ่งหนึ่งมิลหนึ่งมิลหนึ่ง,งมิลสมมติกดแล้วมันไม่ขึ้นทําไงก็ต้องมาเอาเหล็กออกอแล้วก็ตัดใหม่แล้วก็ใส่เหล็กใหม่ค่ะเหล็กเดิมก็ใส่ไม่ได้นะต้องใส่เหล็กใหม่โอ้โหอ่าก็เปลืองไปอีกถแถมขึ้นก็ไม่ขึ้นอีกฟังแล้วทรมานเหลือเกินแล้วถามว่าสองสองข้างพอเราทําเนี่ยพอเราเสียบเข้าไปสองข้างนะ สมมติข้างหนึ่งขึ้นข้างหนึ่งไม่ขึ้นขาสั้นยาวผิดปกติอีกเอาหนักกว่าเดิมเอาหนักกว่าเดิมที่ท,ที่ยังพอไหวอยู่ถูกไหมเราจะรู้ได้ไงเราจะคุมได้ไงอะ่ะให้มันสูงเท่ากันเกิดข้างหนึ่งมีปัญหาข้างหนึ่งไม่มีทาไง <c oughs> ใช่ไหมเพราะว่าการผ่าตัดยืดกระดูกเนี้ยปัญหามาตลอดค่ะ <c oughs> โดยเฉพาะปัญหาการที่กระดูกมันติดไปก่อนนะนี่เรายังไม่รวมพูดถึงกระดูกติดเชื้ออือม, <c oughs> มีกระดูกติดเชื้อนะมี <c oughs> แผลผ่าตัดติดเชื้อค่ะนะ ไอกระดูกติดไปก่อนนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นอ่ะสมมุติเราลอดเราเป็นเซอร์ไวโเราลอดมาจากสถานการณ์การติดเชื้อการนู่นนี่ปุ๊บหรืออ่ะกดรีโมทปุ๊บ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 ได้มาเจ็ดเซนถ้าเป็นผมนะผมว่าเจ็ดเซนพอละผมไม่ทำร่างล่างอีกนิดนึงไม่ได้หรอผมพอละ <laughs> ผมแค่แค่ข้างบนแล้วเราลอดตายมาเนี่ยถือว่าเราโชคดีมาก<ถ>เกิดทาข้างล่างแล้วมีปัญหาเนี่ยมันไม่จบอีก นึออกมามมถ้าเป็นมผมนะคุ้มกับการเสี่ยงหรือเปล่าร้อยเจ็ดห้าผมโอเคแล้วไม่ต้องร้อยเจ็ดปดหรอกไม่ <c oughs> ค่อยต่างอะความ <c oughs> รู้สึกนะ <c oughs> ทีนี้พอเราทําด้านบนเสร็จใช่ไหมสมมุติว่าถ้าไม่มีปัญหาอะไรเลยเราก็ต้องบอกอย่างนี้กระดูกที่มันสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยถ้าสมมุติเราไปทําตอนอายุสักยี่ <c oughs> สิบยี่็ดกระดูกมันจะค่อนข้างแข็งแรงดีระดับหนึ่งแต่ถ้าเราไปทําตอนสามสิบ กระดูกที่ได้มาเนี่ย <c oughs> ถ้าเราดูในแจกซีกเรย์นะกว่ามันจะแข็งเหมือนกระดูกปกติเนี่ยใช้เวลาเป็นปีเพราะว่ากระดูกที่สร้างใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันจะกว่าแคลเซียมมันจะมาพอกจนเต็มเนี่ยมันก็ใช้เวลาอีก <c oughs> เพราะฉะนั้นหกเดือนหลังทําเสร็จปุ๊บใช่ไหม <c oughs> พอทำหกเดือนปุ๊บเราไปเดินปกติละเราก็ต้องระวังมีโอกาสที่มันจะหักได้อีกนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราต้องรอให้กระดูกมันติดแน่นแล้วก็เต็ม นะครับซึ่งก็อาจจะใช้เวลาประมาณสักสามสี่เดือนก็เอาเป็นว่าร่วมปีถ้าไม่มีปัญหาอะไรเลยนะอ่าพอกระดูกแข็งอ่ะสมมุติกระดูกแข็งเสร็จกล้ามเนื้อที่ไม่ได้ใช้มาปีหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องมานั่งบิ้วกล้ามเนื้อใหม่ออกกําลังกงกําลังกายเหมือนเดิมแล้วที่สําคัญคือการออกกําลังกายในกระดูกใหม่ที่มีกล้ามเนื้อที่อ่อนแอเนี่ยโอกาสที่กล้ามเนื้อมันจะกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยมันก็ไม่ง่ายอนะเพราะฉะนั้นแนวทางเนี่ย มันเหมือนวันนี้เราจุดอยู่ร้อยหกแปดเนี่ยนะเราจะไปถึงร้อเจ็ดห้าเนี่ยโอ้มันเหนื่อยเหลือเกินน,านาั่นนะสิใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคือส่วนใหญ่ทางการแพทย์เราก็จะใช้เฉพาะการแก้ความผิดรูปหรือความผิดปกติเพราะมันมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาตามแนวตรงเนี้ยอย่างที่พูดไปเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ย<ะ>เพื่อที่จะบอกว่าถ้าคุณมาคุยกับผมหรือคุยกับหมอกระดูกทุกคนเนี่ยเขาก็จะพูดกับเราอย่างนี้ว่าถ้าเราอยากสูงเราต้องผ่านอะไรบ้าง ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะสูงแล้วนะ,ะเราต้องผ่านอะไรบ้างแล้วถ้าไม่ผ่านในแต่ละสเตปเราก็ต้องเข้าไปแก้เข้าไปแก้ตลอดนะเพราะฉะนั้นเป็นหนังชีวิตเรื่องหนึ่งนะ,ะเพราะฉะนั้นดีที่สุดคือนอนเยอะๆกินเยอะๆตอนเด็กนะ,ะยังไม่ต้องรีบเป็นลดน้ําหนักยังไม่ต้องอยากจะสวยอยากจะหล่ออะไรตอนเด็กหรอก<ะ>เอาให้มันเหมาะสมเป็นไปนตามว<ะ>ัยแล้วเขาก็จะสูงขึ้นของเขาเองตามกรรมพันธุ์ส่วนใครก็ตามที่กระดูกมันปิดไปแล้วก็ขนาดหมอกระดูกเนี่ย ที่มันอยากสูงมากมันยังไม่ทําเลยเขนบอกโอ้ยหมอหมีแก่แล้วแก่แล้วก็มีหัวใจนะเขาก็อยากสูงเขาก็ยังอยากสูงนะทุกวันนี้ถ้าทําได้ผมก็ทํอแต่แต่มันไม่คุ้มผมเวทละผมว่าโอ้โหเสียเวลาเป็นปีแล้วก็บวกลบอาจจะก็ไม่รู้ว่ามันจะมีปัญหาระหว่างทางหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากไว้นะฮะเรื่องของความสูงอยากได้ความสูงต้องผ่านอะไรบ้างลองฟังดูแล้วก็ลองเข้าไปดูในรูป ประกอบนะฮะมันก็จะมีรูปประกอบเต็มไปหมดเลยเรื่องการผ่าตัดเพิ่มความสูงเนี่ยแล้วก็ให้คิดถึงผลข้างเคียงไว้เยอะๆนะครับก็วันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียง่านี้ขอบคุณมากครับ,บสวัสดีครับหมอหมีค่ะอ้าวแต่ว่าถ้าเกิดใครที่จะเพื่อเรื่องของ ความมั่นใจบุคลิกาภาพก็แล้วแต่เลยนะคะบางคนอาจจะยังยังสามารถทำได้อยู่นะคะไม่ว่ากันวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกับรายการโรงหมอขอบุณที่ติดตามรับฟังนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ที่เราเข้าใจมาตลอดว่าหากมีอาการเหงื่อออกที่มือจะเป็นโรคหัวใจจริงหรือไม่ผู้ช่วยศาสตราจานนรย์นายแพทย์ศิระเลาหัไทยแพทย์ศัลยกรรมประสาทสูงอ,อกเฉพาะทางโรงพยาบาลวชิระพยาบาลมาบอกให้รู้ครับโรคเหงื่อออกมือเนี่ย จะมีคนที่เข้าใจผิดกันเยอะบางคนเลยบอกเฮ้ยเราเป็นเงาอ,อ,อกมือเนี่ยเราเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าหือเ,เป็นสัญญาณโรคหัวใจไหมเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่คนค่อนข้างกังวลกัน,กน<ช>แต่ว่าอยากอยากจะต้องเกินก่อนเลยว่าจริงแล้ว,วละนะโรคเงาอ,อ,อกมือเนี่ยกับโรคหัวใจเนี่ยมันคือคนละเรื่องกันนะครับแต่ว่าโรคหัวใจเนี่ยมันจะมีอาการอ,าอานี้ฮะผู้ป่วยส่วนมากทุกรายเนี่ยก็จะมีอาการแน่นหน้าอกจ็บแน่นหน้าอกนะครับแล้วก็มีอาการปวดร้าวบริเวณขึ้นไปที่ลาคอหรือแขนนะครับพวกเนี้ยเนี่ยคนไข้มัก จะมีอาการตอนที่ขณะกาําลังออกกําลังกายเพราะว่า <Okay. S 2> เลือดมันสูบฉีดถูกไหมครับแล้วมันก็นเลือดมันเลี้ยงไม่พอมันก็เลยเกิดการขาดเลือด oh. มาถูกไหมฮะ,ะเพราะ,ะเส้นเลือดมันตีบ <Okay. S 2> มันก็เลยเกิดอาการเหล่านี้ผู้ป่วยบางรายอาจจะมีเหงื่อออกร่วมโดยได้หรือใจสั่นร่วมด้วยได้แต่ต้องมีแน่นอกด้วยแต่แั้นกับการในตัวกลุ่มคนไข้ที่ oh. เป็นโรคเหงื่อออกมือเนี่ย <Okay. S 2> กลุ่มคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยเขาจะไม่มีอาการเหล่านี้เลยเขาจะอยู่เฉยเนยนั่งอยู่ในห้องแอร์เย็นๆแต่น้ําไหลออกมาจากมือ โอ้ oh, ออกมาแบบเป็นหยดน้ําเลยขนาดนั้นเลยค่ะขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยโ oh. อ้โหอ่าฉะนั้นฉะนั้นแปลว่าอะไรในกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคเงออกมือเนี่ยกับตัวสัญญาณจะอันนี้คนเลื่องกันค่ะ <c oughs> นะครับฉะนั้นต้องดูอาการหลายๆอย่างร่วมด้วยได้แต่ว่าภาวะหรือว่าตัวโรคเงาออกมือนั้น่ะพวกนี้เนี่ยผมพูดได้ว่าเจอเยอะมากๆเลยครับ <c oughs> เราเจอได้ถึง 2- 3%ของประชากรเลยนะแต่ว่าอาการรุนแรงของแต่ละคนนั้นเนี่ยแตกต่างกันไป <c oughs> นะครับอาคนอาจจะเป็นแค่ มือชื้นๆนะครับเรารู้แหละมันผิดปกติเพราะว่าอะไรเราเล่นมือถือไม่ได้สมัยนี้มนสังคมมือถือเราเล่นมือถือไม่ได้แต่ว่าบางคนอาจจะเป็นขั้นไปถึงขั้นน้ำไหลเข้าจากมือเขาจะมาด้วยอาการอยู่ดีๆเนี่ยน้ำก็ไหลออกที่มือไม่ใช่แค่ที่มือนะครับผู้ป่วยเนี่ยอาจจะเจอได้ที่บริเวณรักแร้หรือฝ่าเท้าผู้ป่วยผู้หญิงเนี่ยบางทีเขาใส่รองเท้าเนี่ยใส่ส้นสูงไม่ได้นะค่ะลื่นปัญหาใหญ่เลยสวยไม่ได้หรือว่า จะใส่รองเท้าขึ้นมาปุ๊บถอดรองเท้าขึ้นมาโอ้โหจบเลยนะกลิ่นอบอวนตลบปุบอวนเลยในกลุ่มคนที่ได้เงินออก,กมือเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตประจำวันค่อนข้างลำบากครับอย่างเช่นเวลาเราจะเขียนหนังสือเล่นมือถือ <c oughs> มันมันเล่นไม่ได้เพราะว่ามือเปียกหรือบางรายจจะมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันหรือการทำงาน This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไ a i PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.